ธอไม่รักแค่พูดตรงๆไม่มีเหตุผลที่เธอจะยื้อกันไปจะได้รู้ว่าผลสุดท้ายฉันตายสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raja Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่องหลุด The Leakใน EP ที่1และใน EP ที่2ในตอนน้องช่วยตัวเองเป็นไหมกับไม่ต้องห่วงเราโตแล้วเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับคนที่อยากไปรับชมเองแบบเต็มๆนะครับสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่องหลุด The Leak ได้เลยครับผมใน EP ที่1ตอนน้องช่วยตัวเองเป็นไหมเปิดเรื่องราวมาที่ต่อชายหนุ่มนักฟุตบอลผู้มีเสน่ห์ในโรงเรียนเป็นฉากที่ต่อมานั่งถามคำถามน้องเคยช่วยตัวเองบ้างไหมและภาพก็ตัดไปเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายสัมภาษณ์เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆหลายๆคนคำตอบก็จะแตกต่างกันไปว่าเคยบ้างไม่เคยบ้างและไม่รู้ว่าคืออะไรต่อจึงได้ทำการถามต่อว่าและน้องเคยช่วยตัวเองให้คนอื่นดูไหมครับบางคนก็บอกว่าจะบ้าหรอพี่ใครจะไปกล้าพี่กล้าหรอบางคนถึงก็เดินหนีไปเลยและต่อจึงเล่าให้ฟังว่าแต่มีน้องคนหนึ่งที่เธอช่วยตัวเองให้คนอื่นดูทั่วโลกน้องคนนั้นมีชื่อว่าหลินหลินเป็นนักเรียนอยู่ชั้นม.5เธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์และเป็นดาวโรงเรียนซึ่งเป็นที่สนใจกับชายหนุ่มทั้งโรงเรียนและเรื่องราวก็ตัดมาตอนที่ต่อกำลังซ้อมบอลอยู่กับเพื่อนๆอยู่ซึ่งหลินหลินก็มาซ้อมเชียร์ลีดเดอร์กับกลุ่มของเพื่อนๆเพื่อนๆของหลินหลินนั้นกรี๊ดการ์ดต่อมากเพราะต่อเล่นกีฬาเก่งและก็ยังแถมหล่ออีกด้วยเพื่อนของหลินหลินทั้งสองคนจึงแกล้งแซวไปว่าใครจะกล้าจีบต่อไหมซึ่งหลังจากกลุ่มของต่อได้เตะบอลเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินมาหยิบน้ำกับสวัสดิการซึ่งคนที่เป็นสวัสดิการนั้นเขามีชื่อว่าสันติสันติเป็นเด็กหนุ่มเนิร์ดซึ่งก็จะถูกนักฟุตบอลรุมแกล้งเป็นประจำขณะที่หลินหลินยืนฟังเพื่อนของเธอทั้งสองคนเถียงว่าใครจะจีบต่อก่อนเธอจึงหยิบน้ำและเดินตรงไปที่ต่อโดยไม่ได้พูดอะไรกับเพื่อนของเธอเลยทำเอาทั้งสองคนนั้นถึงกับงงซึ่งขณะที่เธอเดินผ่านสันติสันติกำลังจะหยิบน้ำให้กับหลินหลินแต่หลินหลินก็ไม่ได้สนใจเขาเลยหลินหลินถือขวดน้ำไปยื่นให้กับต่อต่อยิ้มและขอบคุณซึ่งสันติเมื่อเห็นภาพนั้นเขาก็ทำหน้างงๆเหมือนว่าสันติน่าจะแอบปิ๊งหลินหลินอยู่และขณะนั้นดาวเน็ตไอดอลผู้เป็นเพื่อนของต่อก็เข้ามาไลฟ์สดและเอาต่อเข้ากล้องด้วยบอกว่าพรุ่งนี้ต่อจะแข่งแล้วให้เป็นกำลังใจให้กับต่อด้วยซึ่งสันติก็กำลังมองไปที่ต่อด้วยความอิจฉาที่ต่อเป็นผู้ชายที่ฮอตมากและจู่ๆลินลินก็ก้มลงมาคุยกับสันติแล้วบอกว่าขอน้ำหน่อยสันติยิ้มด้วยความดีใจและหยิบขวดน้ำให้กับลินลินวันต่อมาขณะกลุ่มของลินลินกำลังซ้อมเต้นกันอยู่นั้นจู่ๆ Facebook ของต่อก็ทักเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้ขอบคุณสำหรับน้ำนะครับซึ่งทำให้หลินหลินดีใจมากในคืนนั้นเธอจึงได้เริ่มต้นคุยกับต่อต่อชมเธอว่าเธอน่ารักและชวนให้หลินหลินมาดูเขาซ้อมบอลอีกในวันพรุ่งนี้และเมื่อถึงเย็นวันต่อมาหลินหลินกำลังจะไปดูต่อซ้อมบอลและนำน้ำเพื่อไปให้ต่อด้วยเธอกล่าวทักทายสันติที่นั่งอยู่ข้างทางเดินจนทำให้เพื่อนๆเธอถามว่าทำไมลินลินถึงสนใจไอ้สันตินั่นนักลินลินจึงตอบเพื่อนไปว่าดูเขาเป็นคนดีไม่มีพิษไม่มีภัยและขณะที่เธอกำลังจะเดินไปหาต่อนั้นเธอก็ได้พบภาพบาดตาเมื่อต่อกำลังหยอกล้อกับรุ่นพี่ที่ชื่อขวัญทั้งคู่หยอกล้อกันอย่างกับคนเป็นแฟนกันลินลินเมื่อได้เห็นเธอรู้สึกเฟลถึงกับบีบขวดน้ำจนแตกและในคืนนั้นต่อก็ทักเฟซบุ๊กของหลินหลินมาอีกว่าไม่มาดูพี่ซ้อมบอลหรอหลินหลินจึงตอบไปว่าพี่มีแฟนแล้วมาคุยกับหนูทำไมต่อจึงบอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจขอให้ต่อได้รู้จักหลินหลินก่อนได้ไหมหลินหลินจึงตอบปัดไปว่าก็ได้และเธอก็ทำการไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเป็นการถ่ายคลิปโคเวอร์ในชุดนอนซึ่งก็มีหนุ่มๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายต่อจึงทักหลินหลินมาบอกว่าโหหึงเลยนะเนี่ยหลินหลินจึงบอกว่าโสดค่ะทำอะไรก็ได้
วันต่อมาขณะที่ลินหลินกำลังซ้อมเต้นอยู่ก็ยังเห็นว่าต่อเขายังคงหยอกล้ออยู่กับขวัญแต่ต่อก็ส่งสายตามาที่ลินหลินและยิ้มให้และยักคิ้วให้อีกด้วยซึ่งทำให้ลินหลินก็ยังดีใจที่ต่อยังหันมาสนใจเธอและในคืนนั้นต่อกับลินหลินก็คุยกันตามปกติต่อบอกกับลินหลินไปว่าลินหลินจะเป็นแฟนพี่ไหวหรอเป็นแฟนพี่ต้องเซ็กซี่นะลินหลินจึงถ่ายรูปตัวเองส่งไปให้ต่อและต่อเขาก็บอกว่าชอบมากและต่อด้วยคำถามที่ว่าติ้วเป็นไหมติ้วให้ดูหน่อยซึ่งลินหลินเมื่อได้เห็นข้อความนี้เธอกำลังจะพิมพ์ไปด่าต่อแต่ต่อบอกว่าถ้าลินหลินยอมทำเขาจะยอมเลิกกับขวัญและเป็นแฟนกับลินหลินเลยลินหลินด้วยความที่อยากเป็นแฟนกับต่อเธอจึงตัดสินใจทำตามในสิ่งที่ต่อขอเธอจึงทำการช่วยตัวเองและส่งคลิปไปให้ต่อดูวันต่อมาเธอยิ้มดีใจคิดว่าวันนี้เธอจะได้เป็นแฟนกับต่อแล้วแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อคนในโรงเรียนต่างพากันพูดถึงคลิปวิดีโอที่เธอช่วยตัวเองซึ่งแน่นอนว่าคลิปที่เธอส่งให้ต่อเมื่อคืนนั้นมันได้หลุดไปสู่ทุกคนในโรงเรียนลินลินจึงวิ่งเข้าไปโวยวายกับต่อและผลักต่ออย่างแรงต่อหน้าขวัญและบอกว่าทำไมพี่ต่อถึงทำแบบนี้ไหนบอกว่าเราจะเป็นแฟนกันแล้วทำไมถึงเอาคลิปของลินลินไปปล่อยต่อก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องลินลินจึงหยิบแชทที่เธอคุยกับต่อให้ต่อดูต่อจึงบอกให้ลินลินใจเย็นแชทที่ลินลินคุยนั้นมันไม่ใช่เฟซบุ๊กจริงๆของต่อต่อจึงหยิบโทรศัพท์ของตัวเองให้ลินลินดูและพบว่าแชทระหว่างต่อกับลินลินนั้นไม่ได้มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเฟซบุ๊กที่ลินลินคุยด้วยเป็นต่อตัวปลอมซึ่งทำให้ลินลินถึงกับตกใจและขณะนั้นเฟซบุ๊กของต่อตัวปลอมก็ได้ทักมาหาลินลินอีกบอกว่าวันนี้เต้นกันอีกไหมลินลินจึงด่ากลับไปว่ากูรู้แล้วว่ามึงไม่ใช่พี่ต่อเตรียมเข้าคุกได้เลยซึ่งไอ้โรคจิตคนนั้นก็ยิ้มมุมปากและตอบกลับมาว่าแล้วมึงอยากดังไปทั่วโลกไหมล่ะกูปล่อยคลิปให้ได้นะลินลินจึงตอบกลับไปว่าอย่านะหนูขอร้องหนูยอมทำทุกอย่างและไอ้โรคจิตนั้นก็หัวเราะด้วยความสะใจและเรื่องราวก็ย้อนกลับไปให้เราได้เห็นว่าไอ้โรคจิตนั่นก็คือสันตินั่นเองที่ปลอมเฟซบุ๊กมาคุยกับลินลินอยู่ในทุกๆวันเมื่อลินลินยอมทำทุกอย่างสันติถึงกับหัวเราะด้วยความสะใจอย่างบ้าคลั่งจนทำให้ลินลินถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และเรื่องราวใน EP ที่1ก็จบลงเรื่องราวใน EP ที่2ตอนไม่ต้องห่วงหนูโตแล้วเปิดเรื่องมาที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งซึ่งเป็นงานปาร์ตี้ที่เรียกเด็กเอ็นเข้ามาเอนเตอร์เทนและหนึ่งในเด็กเอ็นนั้นก็มีดาวเพื่อนของต่ออยู่ด้วยซึ่งดาวเธอมารับงานนี้เพราะต้องการเงินไปซื้อข้าวของแพงๆด้วยความที่เธอเป็นเน็ตไอดอลมีคนติดตามมากมายการที่เธอจะทำตัวหรูเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และล่าสุดเพื่อนของเธอเพิ่งได้มือถือเครื่องใหม่ซึ่งทำให้ดาวอิจฉาและอยากได้บ้างวันต่อมาดาวและเพื่อนๆมานั่งไลฟ์สดพูดถึงกระเป๋าที่พ่อเพิ่งซื้อให้ใหม่จากต่างประเทศทั้งเจนนี่ก็อวดกระเป๋าที่พ่อเพิ่งซื้อมาให้ดาวจึงหยิบกระเป๋าของตัวเองขึ้นมาแล้วบอกว่าพ่อก็เพิ่งซื้อมาจากต่างประเทศให้เหมือนกันแต่มีคนคอมเมนต์ว่าได้ข่าวว่าที่บ้านของดาวล้มละลายไม่ใช่หรอเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อกระเป๋าดาวจึงบอกไปว่าถ้าพ่อของดาวล้มละลายแล้วจะซื้อกระเป๋ามาให้ได้อย่างไรซึ่งขณะนั้นต่อก็กำลังดูไลฟ์สดของดาวอยู่ด้วยหลังจากไลฟ์สดเสร็จสิ้นลงต่อจึงเข้าไปดูใน Facebook ของดาวและพบว่ามีแอคเคาท์หนึ่งที่ชื่อว่าใครสักคนที่เธอรู้ว่าใครชอบมาคอมเมนต์ป่วนดาวและบอกว่ามีความลับของดาวจะบอกต่อจึงทักไปถามดาวว่าดาวนี่แกโอเคหรือเปล่าไอคนที่มาเม้นป่วนอะมันคือใครดาวจึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่พวกเกรียนเรียกร้องความสนใจน่ะมีเพื่อนดังก็ต้องทำใจหลังจากนั้นดาวก็มาทานข้าวกับพวกเพื่อนๆแต่เงินในบัญชีของเธอเหลือเพียงแค่150บาทเท่านั้นเธอจึงบอกกับเพื่อนๆของเธอไปว่าให้ช่วยออกก่อนได้ไหมตอนนี้โทรศัพท์เธอไม่สามารถโอนได้
เพื่อนเธอจึงแกล้งแซวไปว่าโทรศัพท์หรือแกล้งไม่ออกเงินกันแน่ซึ่งดาวก็ยังคงเปิดคลิปวิดีโอของเจนนี่ที่เพิ่งได้มือถือเครื่องใหม่เป็นเครื่องที่3ของเดือนซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องมาเป็นเด็กเอ็นในคืนนี้ดาวบอกว่าการมาเป็นเด็กเอ็นแบบนี้ต้องถูกจับถูกบีบยังไม่คุ้มค่ากับหูกระเป๋าที่เธอจะซื้อเลยและเธอก็นั่งมองไปที่หลินหลินและพูดในใจว่าไม่เหมือนที่เด็กใจแตกม.5นั่นใจกล้ายอมขายตัวคงได้เงินเยอะและเรื่องราวก็ย้อนให้เราได้เห็นใน EP แรกหลังจากที่หลินหลินบอกกับสันติว่าหนูยอมทำทุกอย่างซึ่งการที่หลินหลินต้องมาขายตัวในครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ที่สันติเป็นคนบอกให้เธอทำซึ่งเธอก็กลัวว่าคลิปของเธอจะหลุดไปอีกเธอจึงยอมทำซึ่งแน่นอนว่าณปัจจุบันคลิปของหลินหลินไม่ได้มีเพียงแค่คลิปช่วยตัวเองเท่านั้นแต่มีคลิปโป้หลุดไปว่อนเน็ตไปหมดตามคำที่ดาวได้บอกและดาวก็ส่องไอจีของเจนนี่และเห็นว่าเจนนี่ลงรูปกับกระเป๋าใบใหม่ซึ่งขณะนั้นผู้จัดการของดาวก็เข้ามาคุยกับดาวบอกว่าเสียคนเมื่อกี้เขาอยากชวนดาวไปต่อถ้าดาวรับงานเสียเขายอมจ่ายไม่อั้นผู้จัดการบอกให้ดาวไม่ต้องคิดอะไรมากเสร็จแล้วต่างคนต่างไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็รับเงินดาวจึงตัดสินใจรับเงินเพราะเธออยากได้เงินไปซื้อกระเป๋าซึ่งพี่ที่ทำงานด้วยกันก็เตือนดาวว่ามันน่าจะไม่ดีแต่ดาวก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหนูโตแล้วซึ่งเมื่อดาวเข้ามาในห้องที่นัดกับเสียเอาไว้ดาวจึงเช็คไปทั่วห้องว่ามีกล้องแอบถ่ายหรือเปล่าและเธอก็ได้พบกับกล้องหลอดไฟเธอจึงถอดมันออกมาและเมื่อเสียเข้ามาเธอจึงบอกว่าจะแอบถ่ายหนูหรอไม่ได้กินหนูหรอกหนูเห็นแล้วนะกล้องแอบถ่ายหลอดไฟเสียจึงบอกว่าอะไรพี่ไม่รู้เรื่องถอดออกมาก็ดีเหมือนกันพี่ก็กลัวเสียหายเหมือนกันและทั้งคู่ก็เริ่มมีอะไรกันหลังจากนั้นดาวก็ได้กระเป๋าอย่างที่เธอต้องการซึ่งการรับงานครั้งนั้นไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวที่ดาวรับแต่ดาวยังรับอยู่เรื่อยๆเพราะราคาค่ากระเป๋าไม่ใช่ถูกๆเธอจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและในขณะที่เธอเพิ่งโพสต์รูปกระเป๋าลง IG ผู้จัดการก็ทักมาหาเธอและบอกว่าลูกค้าเรียกให้มาตอนนี้เลยดาวจึงตอบปฏิเสธไปว่าเธอไม่ไปผู้จัดการจึงส่งคลิปวิดีโอที่แอบถ่ายดาวมาให้เธอและบอกว่าถ้าไม่มาจะปล่อยคลิปเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในตอนที่เสียมีอะไรกับดาวเสร็จแล้วซึ่งคนที่ร่วมมือกับเสียนั่นก็คือสันตินั่นเองเขาอยู่เบื้องหลังในการแอบถ่ายคลิปของดาวแน่นอนว่าในห้องนี้ไม่ได้มีกล้องเพียงแค่กล้องหลอดไฟเท่านั้นแต่ยังมีจุดอื่นที่ถูกตั้งกล้องไว้อีกดาวจึงเข้ามาโวยวายกับผู้จัดการและบอกว่าผู้จัดการแอบถ่ายคลิปของเธอไว้ได้ยังไงเธอจะไม่ทำงานกับผู้จัดการแล้วผู้จัดการบอกว่าไม่ได้มึงต้องทำเขาจึงบังคับให้ดาวขายตัวให้ลูกค้าต่อไปซึ่งขณะนั้นแม่ของดาวติดต่อดาวไม่ได้จึงโทรมาถามต่อว่าติดต่อดาวได้ไหมให้ต่อช่วยตามหาดาวต่อจึงทักแชทไปหาดาวว่าดาวนี่แกไปไหนวะแต่ก็ไม่มีการตอบกลับแล้วเรื่องราวก็ย้อนให้เราได้เห็นถึงกล้องตามมุมต่างๆที่ถูกแอบถ่ายอยู่ในห้องนั้นไม่ว่าจะเป็นกล้องไฟแช็กที่จริงๆแล้วมันคือแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในรูปแบบของไฟแช็กและกล้องแอบถ่ายในรูปแบบ power bank และในรูปแบบกุญแจรถและในรูปแบบแว่นตาที่เสียได้ใส่เอาไว้ด้วยซึ่งคลิปวิดีโอของดาวนั้นที่ถูกแอบถ่ายเอาไว้ทำให้เธอต้องยอมขายตัวให้กับผู้จัดการต่อไปโดยที่เธอคงไม่รู้ว่าเพียงแค่กระเป๋าใบเดียวจะทำให้ชีวิตของเธอต้องเลวร้ายถึงขนาดนี้และเรื่องราวใน EP ที่2ก็ได้จบลงในท้ายคลิปของ EP ที่2ได้ทิ้ง End Credit เอาไว้ว่าเป็นเสียงของดาวเรียกต่อบอกให้ต่อช่วยด้วยซึ่งต่อก็หันมาและเขาก็ยิ้มมุมปากซึ่งเป็นเอ็นเครดิตที่ส่งต่อไปยัง EP ที่3ในตอนที่ชื่อว่าผู้ร้ายตัวจริงใน EP ที่3เราอาจจะได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วใครคือผู้ร้ายตัวจริงกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วต่อเขาคือคนที่บงการอยู่เบื้องหลังมาตลอดสันติอาจจะเป็นเพียงแค่ลูกน้องที่อยู่เบื้องหน้าเท่านั้นอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับ
เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ